So, imagine you have a dog, and your dog's name is Frank. It's a strange dog name, but just go with it. You and Frank are best pals. You go on walks together, Frank always walks faster, but still, you really love Frank, a lot. You only have one photo of Frank, though, this goofy shot of Frank at his birthday party, drooling on the cake. And because you love this weirdly named dog so much, you're worried you might lose this photo. So you upload the photo, your favorite photo, to one of your favorite photo websites, like Flickr, Facebook, or Picasa. And without realizing it, you just started cloud computing. But what does that mean? When you put Frank's photo online, you could picture a giant cloud coming down to vacuum up this photo off your laptop. Then the photo of Frank, birthday hat and all, lives up in the cloud until you need to look at it again. You log on to Flickr or Facebook, and there's Frank. You can see him from wherever you want, from home, from work, even on your phone, in case you start missing Frank during your lunch break. At first, the cloud seems like magic, but it's not. The photo of Frank isn't flying around in the sky. Frank's photo actually lives in a secret warehouse full of computers. These warehouses are called data centers, or server farms, and they're popping up all over the world. เริ่มมาใครก็จะได้ตามนี้ผมได้ดูได้ประมาณว่าไม่พี่ไปไม่ออกดูรูปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ดูสองสามนี่คืออย่างนี้คือเหมือนประมาณว่าชายคนนึงเขาก็มีหมาอยู่ตัวนึงพี่แล้วก็เขาเหมือนประมาณว่าตั้งเขาสมมติตอนแรกๆที่หมาล่าเขาหมาหายไปเขาสมมติว่าถ้าวันหนึ่งหมาเขาหายไปนะครับ เขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปค้นรูปเจอรูปเก่าของหมาเขานะครับที่ตอนถ่ายตอนวันเกิดเห็นไหมก็จะมีเป็นตอนถ่ายตอนวันเกิดนะครับถึงนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดรูปถ่ายเนี่ยที่เขาเก็บไว้ครับถ้าวันหนึ่งเกิดรูปเนี้ยหายไปจะทํายังไงนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นนะครับสมมติยิ่งเขาเขาที่เขายกตัวอย่างเลยอย่างนี้นิดนึงที่เขายกตัวอย่างเนี่ยรูปเนี้ยจะชัดเลยเขายกตัวอย่างว่าเขาอะได้สำรองข้อมูลนะครับเนี่ย รูปที่เขามีอยู่เนี่ยเข้าในคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับรูปที่เขามีอยู่เนี่ยเข้าในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะแนะนําเทคโนโลยีตัวหนึ่งให้รู้จักนะครับก็เรียกว่าเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับก็คือก้อนเมฆนะครับสำหรับระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็ต่อนิดนึงเนี่ยเขาถามคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรนะครับก้อนเมฆมันมาเกี่ยวอะไรกับระบบคอมพิวเตอร์ของเราในอนาคตนะครับก็ก้อนเมฆเนี่ยจะดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน คอมพิวเตอร์ของเรานะครับขึ้นไปเก็บไว้บนก้อนเมฆนะครับถูกไปนะครับทีนี้รูปถ่ายของหมาที่เราต้องการเนี่ยจะอยู่บนก้อนเมฆแหละเห็นไหมฮะไปอยู่ก้อนเมฆแล้วนะครับทีนี้ไอ้รูปนี้มันสื่อถึงประมาณว่าการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราในปัจจุบันนะครับเราจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งที่บ้านนะครับที่ทํางานอันนี้ทำเป็นโรงงานเลยที่ทํางานนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนนะครับมือถือที่เราพกใช้กันอยู่เนี่ย เราจะมีปัญหาว่าไฟล์หนึ่งเราทําที่บ้านใช่ไหมครับแต่เราปัญหาที่ทํางานเราเอามายังไงสปอร์ติเอามายังไงทํางานที่บ้านเดินทางใส่อะไรมีอะไรมีใครมาทางอื่นบ้างไหมทางอีเมลมีทางอื่นไหมโอเคครับคืออย่างนี้คือทางอีเมลก็ใกล้ๆเคียงกับคลาวด์นะครับแต่ว่าอีเมลเนี่ย มันจํากัดในส่วนของพวกเนื้อที่นะครับอีเมลมันบางเมลมันได้แค่10เมกต่อไฟล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่สามารถก๊อปไฟล์ใหญ่ๆได้นะครับซึ่งไอคลาวด์คอมพิวติ้งตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาแก้ปัญหานะครับทั้งปัญหาทั้งหมดที่เจอมานะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าเราต้องมานั่งก๊อปเสียเวลาพอมีเราออกจากบ้านเอาลืมต้องกลับจากที่งานมาที่บ้านเพื่อมาเอางานเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับทุกอย่างนี้ปัญหาทั้งหมดอย่างนี้จะหมดไปนะครับถ้าเกิด เกิดเราเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเราใหม่นะครับโดยใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกเราก็ไม่สามารถเราก็จะไม่มีทางลืมไฟล์สำคัญของเราได้เลยนะครับเราไปที่ไหนเราก็สามารถดึงไฟล์สำคัญตัวนั้นของเราออกมาใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับทีนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของคลาวด์นะครับทีนี้เป็นมุกนะโอเคเดี๋ยวต่อที่ It's hard to know exactly where your photo of Frank may be when it's in the cloud. That's because it may be in a dozen of these warehouses all at once. Frank may be chilling in Paris or hanging out in India.
There's really no way to know for sure. You just have to trust a web company, like Google or Microsoft, to keep Frank safe. There are a bunch of reasons to do this. The first is that, well, you only have one photo of Frank. It's on your laptop, and if that laptop breaks, if an alien comes to steal the data, or if your apartment melts when a volcano erupts, you're out of luck. No more Frank, no more memories. But when Frank's in the cloud, he's stored not just in one place, but all over the place. So you're less likely to lose him. You also can access Frank's photo from anywhere. You can send a link to some of your friends so they can see Frank too. That's just one of the many powers of cloud computing. And it's not just you and Frank. Entire businesses are running in the cloud. There are plenty of reasons to be scared of the cloud too. But for now, you decide to trust the cloud as backup. If Frank's happy, then you're happy. ใครสงสัยหนังนี้เนี่ยเล่าตั้งแต่แรกจนจบแล้วมีหนุกยังไม่เล่าจนจบให้ฟังนะครับก็คือขายกระทู้ขายกระทู้ขึ้นเมื่อพฤศจิกายน2012นะครับมีคนมาเจอแค่คนเดียวขายกระทู้ครับผมหวังว่าจบจากกระทู้นี้นะครับน่าจะมีคนเข้าไปช่วยผมแบ่งปันนะครับการไปคาร์บอนฟิตติ้งนะครับขายกระทู้นี้โอเคครับผมโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับอุ้มได้หมดแล้วอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วนะโอเคครับอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับว่าที่ผมเดินไปก็คือคลาวด์สตอเรจเนี่ยคืออะไรนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับมันคล้ายๆแหล่งเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับเก็บข้อมูลบนต้นนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมไม่รู้ค่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยที่ได้รับความนิยมนะครับที่ในโลกนี้ที่เขาจะใช้กันนะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นไอคอนพวกนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับอาจจะเห็นหรือว่าดาวโหลดเพิ่มก็ได้นะครับในพวกสตอร์ต่างๆครับมันจะเป็น3ค่ายมันเมื่อเราพูดของอย่างนึงมี3ยี่ห้อครับอันนี้ก็เป็น3ยี่ห้อเหมือนกันนะครับเป็น3ค่ายหลักๆที่ใช้นะครับค่ายแรกน่าจะกำเนิดมาก่อนเพื่อนเลยก็คือดอกบ็อกนะครับค่ายที่2ก็เป็นสกายไดฟ์ถ้าเกิดบอกพูดว่าสกายไดฟ์ทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่ามันคือฮอตเมลนะครับหรือว่าคือเอาลูกรู้จักไหมครับฮอตเมลเอาลูกครับสกายไดฟ์เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์นึงของฮอตเมลนะครับต่อไปก็คือ Google Drive ตัวนี้สื่อนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนึงของ Google นะครับซึ่งเทคตัวของ Gmail นะครับเข้าไปในเครือแล้วนะครับก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นของ Google นะครับก็ทั้ง3ค่ายเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันนะครับในส่วนของ Dropbox นะครับตัวนี้จะยืดหยุ่นนิดนึงคือว่าเราแค่มีอีเมลนะครับของอะไรก็ได้นะครับสามารถลงทะเบียนสมัครขอใช้งานได้นะครับส่วน SkyDrive กับ Google Drive นะครับแยกชัดเจนนะครับคนที่ใช้ SkyDrive ได้ต้องมีอีเมลของ Hotmail หรือ Outlook นะครับส่วน Google Drive ก็คือคนต้องมีอีเมลของ Gmail นะครับข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลรวบรวมผมรวมไม่นานแล้วตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงบ้างบางส่วนนะครับก็มีบอกการทำงานของแต่ละค่ายไว้นะครับก็ไม่มีอะไรหลักการเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวผลิตภัณฑ์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวดูนิดนึงน่าจะไม่นานเป็นของตัว Dropbox นะครับ Dropbox You've been thereYou're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox.It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike.Even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox
and even on its phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like it. เดี๋ยวขอหยุดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยรูปมันบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากปกติเรามีข้อมูลสำคัญอยู่แค่บนโน้ตบุ๊กเราตัวเดียวใช่ไหมครับแต่รูปนี้มันบอกเลยว่าเรามีข้อมูลสำคัญของเราเนี่ยอยู่ถึง4ที่นะครับเพราะฉะนั้นเราแบ็กอัพทีเดียว4ชั้นนะครับอยู่บนโน้ตบุ๊กของเรานะครับอยู่บนสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็อยู่บนพีซีของเราแล้วก็อยู่บนคลาวด์นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเราหายากมากนะครับข้อมูลที่สำคัญที่ผมแนะนำให้ใช้คลาวด์คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ Other Dropboxes Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically แล้วข้อดีของมันก็คือว่าข้อมูลทุกอันเป็นอันเดียวกันหมดเพราะมันจะซิงข้อมูลกันหมดเลยว่าให้เหมือนกันทุกตัวนะครับไม่ว่าเราจะทำบนพีซีตอนนี้นะครับเรากลับไปที่บ้านข้อมูลเนี้ยที่โดนเพิ่มพิมพ์ไปสักหนึ่งหรือสองหน้าแล้วเนี่ยไปถึงที่บ้านไอ้หนึ่งหรือสองหน้านะตามกลับไปที่บ้านด้วยนะครับ This way if his Jeep takes นี่ตัวอย่างวันนึงเหมือนเขาไปเที่ยวต่างประเทศพกโน้ตบุ๊กไปตัวนะครับรถเกิดอุบัติเหตุ Drive and his computer is โน้ตบุ๊กพังนะครับทีนี้ไฟอยู่ข้างในทำไงครับ He can still get to his file from the Dropbox website where they're always backed up as it turns outJosh's Safari was a success, and his laptop made it home. เราก็มาซื้อโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับ Lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wanted to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life,Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. เว็บนี้ต้องจดนะครับเว็บมันเปลี่ยนแล้วเป็น dropbox.com เลยนะครับไม่มีเก็บโอเคครับเปลี่ยนมาเยอะแล้วทีนี้เอกสารนะครับเอกสารการสอนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในอีตันเนี่ยนะครับที่นัดประชุมนะครับก็เข้าไปในถ้าง่ายๆก็เข้าไปในเทคโนโลยีเลยก็ได้นะครับให้ไปดาวน์โหลดเอกสารกันมาก่อนนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ทั่วไปในห้องสื่อประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีอบรมสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์อันนี้นะครับให้ดาวน์โหลด2ไฟล์นี้มาไว้ในเครื่องก่อนนะครับก็คือตัวคลาวด์สตอเรจกับตัว Line Application นะครับเดี๋ยวนี้จะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับอยู่ในห้องของ IT ใช่ไหมครับแล้วก็สื่อสารสาธารณะไอ้สื่อสารไปแล้วสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องทั่วไปครับเรื่องทั่วไปไปไม่ได้ดำนะ IT ก็ไปทีอะไรนะครับเข้าไปที่หัวข้อเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมคอมพิวเตอร์แอนด์สมาร์ทโฟนนะครับครับผมอันแรกเลยครับอันไอคอมเมนต์แรกนะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมซูมให้แล้วกันนี่นะครับเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดสองไฟล์เนี่ยครับดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนนะครับสองไฟล์นะครับจะได้เดี๋ยวเข้ามาจะได้ไม่ต้องมาดาวน์โหลดไลน์ดาวน์โหลดไปเลยก็ได้ครับแต่เปิดไฟล์แรกนะครับไฟล์แรกตอนนี้สอนเรื่องคลาวด์สตอเรจอยู่ไฟล์ที่สองเดี๋ยวจะสอนตามนะครับไฟล์ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับผู้มือการใช้ดอกบล็อกนะครับไม่ใช่รูปแบบสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์ครับโอเคครับก็เนื้อหาแรกที่จะสอนนะครับก็คือดอกบล็อกนะครับดอกบล็อกก็คืออยากจะอินโทรก่อนว่าดอกบล็อกเนี่ยมีหน้าที่ให้เราใช้งาน2กิกนะครับ2กิกะไบต์นะครับแล้วก็ใช้อีเมลอะไรก็ได้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับวิธีเข้าใช้งานนะครับก็จากตรงนี้เลยก็ได้ถ้าไม่อยากจะพิมพ์นะครับเข้าขั้นตอนที่หนึ่งครับเข้า
www.blog.com นะครับ copy เลยแล้วก็ลงไปวางในตัวของหน้าอินเทอร์เน็ตหน้าไหนก็ได้ข้างหน้านึงนะครับวางเลยครับวางข้างบนนะครับพิมพ์ที่มันก็ได้ถ้าเกิดใครจำได้ก็พิมพ์ www.blog.com ไว้ที่ตรงเหมือนเราพิมพ์ Google นะครับหรือพิมพ์ไปใน Google ก็ได้www.blog นะครับเข้าได้เหมือนกันนะครับ www.blog.com ครับต่อนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับของเว็บไซต์ .blog เนี่ยคือเรายังไม่มีบัญชีการใช้งานนะครับอันดับแรกเราต้องสมัครก่อนนะครับคลิกหัวข้อ sign up นะครับ sign up sign up เดี๋ยวผมดูให้นิดนึง sign up มีอะไรบ้างข้อมูลที่เขาต้องการนะครับอันแรกคือชื่อผู้ใช้นะครับไทยก็ได้ครับอังกฤษก็ได้เดี๋ยวผมไม่ได้ไปเดี๋ยวผมแนะนำอังกฤษนะไม่ได้ลองไทยทีแต่พิมพ์อังกฤษก็ได้ครับถ้าไม่อยากมีปัญหาพิมพ์แนะนำอังกฤษอังกฤษนั่นก็ดีกว่าครับผมใช่ครับใช่เดี๋ยวนะมีใครนั่งข้างนอกไม่มีเมลมั้งไอ้พี่มีเครื่องอ่ะผมขอเมลหน่อยพอดีผมสมัครแล้วดูในนิดนึงขอตักตุนไม่ขอไปก็ได้พี่เตรียมใครอยู่ไหมไม่ได้ใครใช่ไหมปิดอีเมลนะเมลมาได้อมมาได้ไหมคุณต้องรอพิมพ์หลักฐานนะพี่แดงดีกว่าพี่แดงไม่หลับพี่ให้ดูกันพี่แดงดีกว่าง่ายโอเคครับพี่แดงก่อนไม่ชื่ออันแรกคือชื่อที่จริงนะครับที่เราอันแรกคือที่จริงอันที่สองคือนามสกุลนะครับจริงอยากจะหลอกก็ได้ไม่ได้เลยนะครับแต่แนะนำจริงนะครับอีเมลต้องถามอีเมลที่เราใช้นะครับแนะนำให้เป็นฮอตเมลหรือ Gmail นะครับที่ลองเจมาไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้นี้มันต่อฮอตเลยแต่ว่าเป็นปัญหาคือมันฮอตก็จะไม่ใช่ไหมใช่ไหมไม่อยากเยอะต้องเสร็จแล้วกดอีกถูกตรงนี้นะครับยอมมันเป็นข้อตกลงปกติเวลาเราสมัครเว็บอะไรต่างๆเราเข้าไปอ่านในปกติผมคนเนี่ยไม่อ่านนะไม่ยอมรับนะว่าไม่อ่านนะครับกดไปอัพอะไรก็ได้ครับให้จำได้นะขอนิดเดียวจำได้มันมีปัญหาตรงคนตั้งหลายอันแล้วบอกก็ไม่ได้จำไม่ได้นะครับผมช่วยไม่ได้ท่านผู้นี้ได้เลยครับก็คือผมตั้งเหมือนกับเมลบอกตรงๆเลยคือเวลาเราตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะมีเบอร์เบิร์ดอยู่2 3อันที่เราใช้อยู่แล้วก็ตั้งใหม่ได้ไหมเอาเมลเดิมได้ครับเหมือนเดิมทุกอย่างของพี่นุ่มกดนั่นด้วยฮะหมายถึงครับตั้งเบอร์ได้เหมือนว่าฮอตเมลก็ได้ถ้าเกิดใครกลัวลืมได้แจ้งเดียวกันทีนี้นะครับคนที่เข้าได้แล้วนะครับจะเจอหน้าจอแบบนี้อย่าเพิ่งไปคิดอะไรนะกดปิดไปมีอะไรขึ้นมากดปิดไปให้เข้าไปหน้าจออย่างนี้นะครับฮะระบบอินเทอร์เน็ตไหมเนี่ยน่าจะเหน็ดไหมอีเมลไม่ถูกไหมไม่มีไอ้นั้นคือล็อกไอ้นั้นคือล็อกอินนะครับน่าจะล็อกอินกดสมัครก่อนสมัครไอ้ดีใหม่นะไอ้นั้นคือมันเรามีแล้วแล้วเราเข้าไอ้นี่น่าจะเป็นกดเคสเซ็นเหมือนกันก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ผมข้ามไปแล้ว
กดเทปแอดเลยก็ได้ครับข้างล่างเห็นไหมครับทุกคนจะมีเทปแอดอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับให้เทปโปรแกรมเนี้ยตัวเนี้ยลงมาเลยก็ได้ครับแต่จริงผมจะต่อจากในเนี้ยแต่ว่ามันข้ามขั้นไปแล้วไม่เป็นไรต้องไปหาคนใช่เพราะว่าคือมันต้องงานร้อนมากนี่คือจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับทุกคนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาอย่างนี้เลยก็ได้ครับเลือกเป็นแอปนะครับลงมาไว้บนหน้าจอก็ได้หาง่ายๆดีเดี๋ยวหาไม่เจอกันอีกหน้าจอนะครับชื่อดอกบล็อกนี้นะครับเก็บลงมานะครับรอดาวน์โหลดนิดนึงนะครับบนหน้าจอกดลูกศรลงครับคนที่มีเก็บเฉยๆกดลูกศรลงครับหน้าจอครับเก็บเลือกได้เป็นเก็บก็ได้นะครับเลือกเก็บเลยครับอักรีครับอักรีแล้วก็รอนิดนึงครับมีประเด็นนิดหนึ่งข้างหน้านะครับเดี๋ยวพอดีโหลดกันหลายคนอาจจะใช้นิดนึงผมเป็นออเดอร์ไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วเหรอครับโอ้เร็วจังโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับคิดว่าเป็นยังไงบริเวณกดลั่นนะครับกดลั่นใครเสร็จแล้วกดลั่นนะครับมันยังมีลั่นอยู่ใครเสร็จแล้วกดลั่นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายข้างๆไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่หน้านี้ใช่ไหมพอลั่นแล้วมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดเอกสารนี่ก่อนผมจ้าร้านแล้วมันขึ้นหน้าเป็นหน้าอินสตอลครับมีหน้าเนี้ยให้เราเลือกคำสั่งอินสตอลนะครับข้างล่างปุ่มเห็นไหมฮะดูไปทุกท่านดูจากคู่มือก็ได้นะครับมีอยู่ในคู่มือนะครับอินสตอลมานะครับอินสตอลมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นเป็นแบบให้เลยนะครับรอให้มันโหลดได้เต็มนะครับลองอินสตอลผมไปด้วยเลยจ้าเป็นไรติดตามกันนะโอเคนะครับดูบนจอครับดูบนจอขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับขึ้นอย่างนี้นะครับกดเน็กนะครับเอ้ยกดอินสตอลนะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะติดตั้งนะครับอย่างที่เราเห็นมีเยอะแยะเต็มเตียวนี่นะครับในเดี๋ยวผมพูดก่อนเลยว่าไอตัวเว็บพวกนี้พวกดอกบล็อกสกายไดท์ Google ไดท์เนี่ยมันทำงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับแต่ว่าที่มีติดตั้งโปรแกรมเนี่ยมันสามารถใช้ฟังก์ชันได้สะดวกกว่านะครับคือเราแนะนำให้ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมเข้าไปด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมไปเลยก็ได้แล้วเข้าดอกบล็อกไปใช้แบบผ่านเว็บเหมือนอีเมลครับที่เราใช้อีเมลที่เราเห็นอ่านเปล่าอีเมลเนี้ยใช้แบบนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวเราต้องการความเร็วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะสะดวกกว่าขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไม่ดูคือให้ตั้งแอปติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ลงไปในเครื่องนั้นๆนะครับที่เราใช้บ่อยๆเป็นเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวเนี้ยแนะนำนะครับโอเคครับใครติดตั้งเสร็จแล้วจะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับมันมีอยู่สองคำถามคือหนึ่งคืออันแรกมันบอกว่าเราไม่มี ID ของดอทบล็อกนะครับอันที่2มันบอกว่าเรามีแล้วนะครับเมื่อกี้เราสมัครแล้วนะครับให้เลือกด้านล่างนะครับว่าเราได้สมัครแล้วไปเสร็จแล้วครับคนได้กลับได้ครับนั่นนะครับเลือกด้านล่างครับเลือกด้านล่างในน้องลินนะผมนี่ครับทีนี้เขาจะถามอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับให้ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับใส่อีเมลพาสเวิร์ดที่ได้สมัครไปครับมีข้างล่างอยู่ข้างล่างของข้างล่างของนะครับเป็นโปรแกรมรันใส่อีเมลครับผมเดี๋ยวตัวแรกอาจจะกินเวลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกต่อตัวเหมือนกันเลยนะครับต่างกันคนละค่ายแค่นั้นเองจะเร็วขึ้นนะครับตัวแรกอาจจะยังดูภาพไม่ออกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่ได้สมัครตอนเมื่อกี้ที่ผมให้สมัครที่หน้าเว็บนะครับใส่อีเมลพาสเวิร์ดไปนะครับถึงด้านล่างที่เขียนว่าคอมพิวเตอร์เนมนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับใส่จะใส่ชื่ออะไรก็ได้มันจะบันทึกเฉยๆว่าไอ้ดอกบล็อกเนี่ยรันอยู่คอมพิวเตอร์ที่ชื่อนี้นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ
นี่นะครับเสร็จแล้วกดเข้าไปก่อนได้เลยครับสำหรับคนที่เห็นแล้วไปยุ่งใจร้อนเนี่ยกดนี้ครับกดนี้เลยนะครับใครเห็นแล้วกดนี้นะครับมันจะปิ้งจะเป็นหน้านี้นะครับที่บอกว่า2กิ๊ก100กิ๊ก200กิ๊กนะครับคือตัวของดอกบล็อกเองเนี่ยจะให้บริการฟรีแค่2กิ๊กเท่านั้นนะครับถ้าใครติดใจอยากจะเพิ่มหน้าที่นะครับจ่ายเงินนะครับเป็นปริมาณนะครับตามเลขที่บอกอยู่นะครับข้างหลังถ้าใครต้องการเนื้อที่เพิ่มนะครับราคาเป็นปริมาณนะครับครับปริมาณนะครับปริมาณไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเราไม่ทำไม่ได้อันนี้คือเก็บแนะนำให้เก็บข้อมูลที่สำคัญจริงๆนะเป็นข้อมูลที่เราต้องการเก็บสำคัญจริงๆนะครับอันนี้แบบหายไม่ได้เลยประมาณนี้แนะนำทีนี้ของที่ก็เยอะนะครับถือว่าเยอะไม่อยากสอนวิธีโกงว่าไปสมัครหลายๆอีเมลแล้วอันนี้ไม่ได้โกงครับจะมาเหลือไม่ได้นะครับผมแจ็คขอร้องนะครับเหลือที่พิมพ์ได้นะครับจะมาเหลือไม่ได้แล้วหนึ่งโอเคก็ต่อที่ดูนะครับกดนิกนะครับนิกไปเลยนะครับแล้วก็เลือกอันแรกไปดูเข้านะครับมีคอมเมนต์ไว้แล้วนะครับอันแรกเนี่ยครับเล็กไปกดนี้ไปต่อไปเลยครับแล้วกดนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล็กๆไปเลยนะครับทีนี้พอถึงขั้นตอนนี้ลูกศรมันจะชี้ลงข้างล่างเห็นไหมครับมันจะกระพริบอยู่เนี้ยเห็นไหมว่าเหมือนกับโปรแกรมมันไกด์ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าโปรแกรมมันทำงานอยู่มันก็จะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้เราเห็นนะครับว่าโปรแกรมตัวนี้ทำงานอยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับนี่มันไกด์เฉยๆนะครับกดนี้ไปอีกนะครับเหมือนลูกนี้ก็จะบอกประมาณว่าถ้าเราทำงานต่อไปเนี่ยเราสามารถแชร์ข้อมูลได้เลยโดยการเราแค่คลิกขวาที่โมเดลในห้องเรานะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะทำอะไรกับโมเดลนั้นนะครับทำได้เลยนะครับเร็วมากนะครับนี่เหตุผลที่ผมบอกว่าถ้าติดตั้งโปรแกรมในเครื่องนะครับทำงานเร็วกว่าเราไปกดเว็บเรานั่งเราคลิกขวาเลยตัดแชร์เลยจบนะครับไม่ต้องเข้าเว็บล็อกอินอะไรครับนี่เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องครับนี่นะครับถึงที่นี่กดที่นี่เลยครับเสร็จแล้วครับทีนี้เครื่องเราจะเปิดหน้าตาขึ้นมาหน้าตาเป็นหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างนึงนะครับเหมือนสำหรับจิตโพเดอร์เราที่เราไปเนี่ยเห็นไหมครับแต่สังเกตนิดนึงว่าเนี่ยด้านกลางของหน้าต่างเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ดูนิดนึงที่ตรงเราชอบเล็กของไบโพเดอร์อะไรพวกนี้ครับมันจะมีอยู่ไอคอนนึงขึ้นมาเห็นว่าดอกบล็อกนะครับนี่แหละคือเวลาเราจะเรียกใช้ดอกบล็อกให้เราคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วของบางคนก็อาจจะมีไอคอนเนี่ยมีไอคอนแบบนี้ครับเนี่ยมีเป็นโฟลเดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีไอคอนเครื่องหมายถูกบางคนก็จะเป็นเครื่องหมายสีน้ำเงินวนอยู่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายไอคอนก่อนนะครับเห็นไหมแต่ว่าในหนังสือน่าจะมีโอเคโอเคนี่คือสัญลักษณ์นะครับสีเขียวนะครับสีเขียวคืออัพโหลดเสร็จสิ้นทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่าไฟเนี่ยเป็นไฟปัจจุบันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับห้ามตัดอินเทอร์เน็ตหรือว่าปิดเครื่องนะครับก่อนนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยกำลังทำการอัพโหลดขึ้นไปบนคลาวด์นะครับก็ได้เป็นสถานะสีเงินนี้ให้รู้ว่าข้อมูลกำลังอยู่ในสถานะอัพโหลดอยู่นะครับบนคลาวด์ยังไม่เป็นปัจจุบันนะครับถ้าเมื่อไหร่บนคลาวด์เป็นปัจจุบันนะครับจะขึ้นสถานะเป็นสีเขียวนะครับเราปิดคอมได้ตัดอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้เป็นสถานะแจ้งบอกเฉยเพราะว่าบางคนอัพไฟใหญ่นะครับมันอาจจะใช้เวลาในการอัพนานพอสมควรนะครับแค่นั้นเองครับนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะใช้งานได้ยังไงใช่ไหมครับบางคนสงสัยว่าแล้วเราจะใช้งานได้ยังไงนะครับก็ยิ่งใช้งานง่ายมากครับเราเปิดแท้ธรรมดาเหมือนเราเปิดใช้งานไฟล์โปรไฟล์อย่างนี้ครับเราเปิดขึ้นมาถูกไหมครับแล้วเราด้านซ้ายมือเราเลือกที่ดอกบล็อกนะครับที่สอนไปเมื่อกี้ถูกไหมครับตามกันทันนะครับตรงนี้นะครับถึงทีนี้ให้เราคิดว่าในเนี้ยเป็นพื้นที่บนคลาวนะครับให้เราคิดนะครับเป็นเสมือนนะครับว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่เสมือนที่อยู่บนคลาวนะครับเราต้องการจะเอาข้อมูลไหนลงในคลาวนะครับเราก็แค่เปิดอีกแฟ้มนึงที่เป็นข้อมูลของเรานะครับสมมตินะครับเปิดแฟ้มนึงที่เป็นข้อมูลของเรานะครับเราอยากจะเอาไฟล์อะไรครับไฟล์นึงขึ้นมันผมต้องการเอาไฟล์ต่อการต่อนี้ขึ้นผมก็แค่ลากจากซ้ายมาวางขวานะครับจ้าอะไรครับไฟยุดอ๋อยุดหนูมันไม่ใช่เดี๋ยวเอาไฟอีกไฟนึงนะครับเอาเป็นตัวอื่นแล้วกัน
เอาเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นลายนะครับยังไม่ได้ใช้ไว้ลางนะครับปึ๊บเห็นไหมครับถ้าใครสังเกตมันจะขึ้นในก้อนสีน้ำเงินเห็นไหมที่ปลายครับเห็นไหมครับเป็นก้อนสีน้ำเงินไอ้ก้อนอย่างนี้ที่ผมสอนไปเมื่อกี้ก็คือว่าห้ามตัดอินเทอร์เน็ตนะครับห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่พอไอ้ก้อนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าถ้าดูเราขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันขึ้นไปแล้วนะครับได้ดูอย่างนี้หลอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือที่ผมสอนก็คือว่าเนี่ยคือการทำงานแบบติดตั้งโปรแกรมนะครับทำงานบนเครื่องนะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมเองของดอกบล็อกเนี่ยสามารถทำงานได้โดยผ่านเว็บแบบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมได้นะครับทำยังไงเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปเช็คได้ด้วยเลยว่าไฟล์ได้ขึ้นไปแล้วจริงๆนะครับก็คือเราเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมนะครับก็คือเว็บไซต์ dogblock.com นะครับเปิดกลับไปที่ dogblock.com นะครับอินทุกคนพิมพ์กลับไปที่ dogblock.com นะครับเดี๋ยวถามนิดนึงมีถึงขั้นมีใครที่ทำบ้างไหมที่พูดทำไหมครับอ๋ออ๋อขึ้นคนเดียวอันนี้ครับว่าจะเป็นไงคือมันเป็นแบบแล้วย้ายไปใหม่ถูกไหมหรือยังย้ายเลยครับย้ายเลยครับย้ายไปสักไปแล้วก็ได้เมคเครื่องรับพิมพ์บทพิมพ์อะไรไว้ก็ได้หรือว่าตั้งไฟใหม่ขึ้นมาเป็นไฟเป่าแล้วก็พิมพ์อะไรไปก็ได้แล้วก็เอาไปแล้ว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 ไปดอกบล็อกเห็นไหมครับมันจะมีไอคอนหรือไอคอนนี้เขียนว่าดอกบล็อกเห็นไหมครับกดปุ๊บเพื่อจะเปิดเนื้อที่ด้านนี้ที่เป็นส่วนของดอกบล็อกขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้เราต้องการจะย้ายไฟนะครับเราก็เพื่อคลิกที่ไฟที่เราต้องการจะย้ายหรือว่าคลิกขวาได้ก็ที่แล้วก็มาวางเหมือนกันนะครับทำงานสเต็ปเหมือนเราก็ที่ไฟธรรมดาเพื่อที่ไปแล้วก็วางลงไปนะครับพอวางลงไปปุ๊บให้ดูสเตตัสนะครับที่ผมบอกให้ดูสเตตัสว่าถ้าเป็นรูปสีน้ำเงินอยู่แสดงว่ายังไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าเป็นรูปสีเขียวการกระบาดถูกแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับไฟขึ้นไปแล้วโอเคไหมครับใครยังไม่ทันทำไม่ทันไหมถ้าใครทันแล้วเปิดจับแบบตรงครับอะไรครับไม่ใช่ครับที่เพื่อนจะทำอะไรโอเคครับทีนี้วิธีที่เราจะไปเช็คนะครับว่าไฟของเราได้ขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ตจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ dogblock.com นะครับตรงหน้า dogblock.com นะครับมันก็จะแสดงรายการขึ้นมานะครับเหมือนกับอีเมลของเราเลยไหมสังเกตไหมครับที่หน้าตาจะคล้ายๆอีเมลที่เราใช้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นโฟลเดอร์ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าไฟล์ที่เราไฟล์ที่เราขึ้นไปได้แสดงอยู่บนหน้าตรงนี้แล้วเห็นไหมครับนี่คือตัวเองที่เอาไปเมื่อกี้นะครับผมที่จะลองตรวจสอบนะครับว่าไฟล์ที่เอาขึ้นเมื่อกี้ได้ขึ้นอยู่แบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครไม่ขึ้นยกมือนะครับไม่ใช่ครับเปิดดอกบล็อกดอทคอมโอเคครับเมื่อกี้ผมสอนอัปโหลดโดยผ่านโปรแกรมนะครับแต่ทีนี้จะสอนอัปโหลดโดยผ่านหน้าเว็บตัวนี้ที่ว่าเราไปใช้เครื่องอื่นแล้วเราไม่อยากลงโปรแกรมแบบเมื่อกี้นะครับเราก็เปิดดอกบล็อกดอทคอมนะครับแล้วเราล็อกอินเหมือนอีเมลเลยใส่ยูสเซอร์อีเมลใส่พาสเวิร์ดนะครับลงไปกดปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับขึ้นมาทุกคนเห็นนะครับเหมือนอีเมลเลยนะครับทีนี้เราจะเอาไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดขึ้นไปได้อย่างไรนะครับก็จะมีไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่าอัปโหลดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้นิดนึงแล้วกันครับอัปโหลดอยู่ไหมครับอัปโหลดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวที่อัปโหลดนะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงไอคอนเล็กๆอยู่ข้างบนนะครับขวาเดี๋ยวกดแคปเซิลซูมให้อีกทีอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับอยู่นี่เดี๋ยวผมเอามาวนให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวซูมนี่เห็นไหมครับอัปโหลดนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าจอมาถูกไหมครับให้กดปุ่มสีฟ้านะครับเพื่อเขียนว่าชูดไฟนะครับเลือกให้เราเลือกไฟนะครับเราเลือกไฟทั้งไฟนึงนะครับเป็นไฟเบิร์ดก็ได้ไฟเอ็กเซลก็ได้นะครับในเครื่องเราเลือกมาทั้งไฟนึงนะครับเลือกมาทั้งไฟนึงนะครับโอเคเลือกนะครับกดโอเพ่นนะครับเลือกเสร็จกดโอเพ่นเลยครับแล้วทีนี้โปรแกรมมันจะมีไอคอนหมุนๆข้างหลังเห็นไหมครับเมื่อกี้หมุนอยู่นะครับหมุนๆนั่นคือสถานะที่มันหมุนๆเมื่อกี้คือกำลังอัปโหลดนะครับเราต้องรอให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับถึงจะเสร็จเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเสร็จขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับถ้าได้เกิดขึ้นเกี่ยวนี้แล้วแสดงว่าไฟเมื่อกี้ขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็แสดงว่าไฟนี้ได้เข้าอยู่ที่ดอกบล็อกอยู่บนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วอัปใหม่นี่คือตอนทีเดียวควบคู่ไปเลยวิธีอัพทั้งอัพผ่านโปรแกรมนะครับอัพผ่านเว็บไซต์นะครับจะเห็นไหมครับว่าผ่านโปรแกรมเราสะดวกกว่าเราแค่ลากวางเห็นไหมครับแต่เว็บไซต์ต้องมาเ
จากนี้ต้องมาล็อกอินนะครับจบนะครับทีนี้เรากดดันดันเลยนะครับแล้วก็เราเห็นไหมครับไปของเราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมที่แอคเซสเมื่อกี้นะครับกดดันเลยครับกดดัน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 โอเคนะครับแล้วก็ให้กดดันครับพอเสร็จแล้วทีนี้สงสัยว่าเราจะเอาลงมายังไงกรณีที่ว่าเราไม่ได้ลงโปรแกรมใช่ไหมครับเราก็แค่คลิกลงไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟนะครับกดลงไปเลยนะครับปึ๊บจะเกิดหน้าจอขึ้นมานะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับเนี่ยเราเลือกดาวน์โหลดตรงนี้ทีนี้ไฟล์ที่เราอยู่บนคลาวด์ครับเราก็เซฟเหมือนเราเซฟข้อมูลทั่วไปครับเราก็เซฟลงมาได้เลยนะครับเซฟลงมาบนหน้าจออาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับกรณีตัวต่ำเปลี่ยนชื่อนะครับเซฟลงมาเนี่ยครับไฟล์ข้อมูลก็จะลงมาเราเปิดปุ๊บก็ใช้งานได้ปกติเหมือนข้อมูลทั่วไปนะครับไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแต่แนะนำให้เปลี่ยนกลัวว่าจะทับไฟเดิมไฟเดิมที่ไหนบางทีเราเจอในหน้าจออย่างนี้จะเอาที่เดิมก็ได้เลยมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับโอเคนะโอเคนะใครเดี๋ยวต่อนะครับอันที่3นะครับคือกรณีเราต้องการจะแชร์ไฟล์นะครับไอ้ที่เราเก็บไฟล์ไว้ดูคนเดียวนะครับแต่กรณีที่เราต้องการจะส่งต่อไฟล์เนี้ยให้เพื่อนนะครับก็คือเขาบอกส่งอีเมลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดรวมๆก็คือเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเราก็ต้องแนบไฟล์ส่งกลับไปให้เพื่อนนะครับช้านะครับดอกบล็อกสามารถส่งไฟล์ได้โดยตรงไม่ต้องดาวน์โหลดลงนะครับกดแชร์แล้วสามารถแชร์ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงคือว่าทุกคนตอนเนี้ยคือเปิด ID ดอกบล็อกครั้งแรกการเปิด ID ดอกบล็อกครั้งแรกเราต้องเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนครับ validation ก่อน validate นะครับว่าเรามีตัวตนเราไม่ใช่โรบอทไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเราต้องกลับไปยืนยันตัวตนในระบบอีเมลนะครับผมที่ผมพูดอย่างนี้คือมันไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างดูกันก่อนนะครับดูนะครับนี่คือสมัครใหม่ใช่ไหมครับปุ๊บพอเรากดแชร์นะครับตัวดอกบล็อกเองอ่ะจะเช็คสิทธิ์การแชร์นะครับว่าคุณเนี่ยไม่ทำเลยจะเปลี่ยนคุณไม่ได้เวอร์ริฟายตัวอีเมลของคุณเองอ่ะนะครับคุณไม่ได้เวอร์ริฟายตัวอีเมลของคุณเองว่าคุณใช้อีเมลนี้จริงๆนะครับระบบมันเป็นระบบคล้ายๆว่าตัวต่อความปลอดภัยนะครับวิธีก็คือว่าให้กดปุ่มเซ็นอีเมลตัวนี้ครับทีนึงนะครับแล้วให้กลับเข้าไปที่อีเมลของคุณนะครับแล้วไปกดลิงก์ที่เขาส่งมาให้นะครับเป็นการปลดล็อกระบบแชร์นะครับครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันจะปลดล็อกครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้กดแล้วใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมครับกดแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะเข้าวัดเมลนะครับให้พี่แดงอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเราใช้งานได้แชร์ได้ปกตินะครับแต่เฉพาะครั้งแรกที่ผู้สมัครยูทูบเท่านั้นลองกดแชร์ก่อนก็ได้ครับคุณกดแชร์แล้วก็กดแชร์ให้ยนต์มันขึ้นว่าให้มากดที่ไฟล์ถ้าไฟล์นะครับสมมติว่าเราต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์เราต้องการจะแชร์ไฟล์เนี้ยกดแชร์ครับใช่ครับแต่งปันแต่งปันแต่งปันโอเคแล้วก็เนี่ยมันจะให้กดแชร์ที่ดีครับเนี่ยครับมันจะฟ้องว่าอีเมลไม่ได้ลงทะเบียนจริงนะครับให้กดตรงโหลดแล้วกดที่ไฟล์ครับที่ไฟล์ไฟล์นี้ก็ไฟล์ที่เราขึ้นไปกดเลยครับครับกดเลยครับกดเลยฮะทีนี้ก็กดดันครับดันทีนี้เข้าอีเมลกดดันอีกครับทีนี้เข้าอีเมลที่ครับอีเมลที่เข้าที่รู้หรืออะไรไหมพอดเมลพอดเมลเข้าพอดเมลครับต้นนั้นจะต้องได้ทีใหม่เลยครับทีใหม่เลยพอดเมลจะต้องที่ได้กดเลยครับพี่มีใจอินได้ไหมเราแล้วเงียบใส่ใส่ยังไงใส่อินไปเลยได้เองพี่มีใจอินแล้วก็ใส่อินนะเห็นไหมครับมันจะมีอีเมลของดอกบล็อกเข้าอันนึงนะครับตัวไม่ใช่เลยคือเวลาเราเข้าอีเมลของเราแล้วครับเราจะเห็นไม่เต็มมาไม่เห็นไม่เห็นไหมครับที่ว่าอ้าง
คุณส่งมาดูดอกบล็อกเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับผมเรากดเข้าไปข้างในอ่านเนื้อความที่เขาส่งมานะครับเขาก็จะทักทายเราทั่วไปนะครับบนอะไรสักอย่างนะครับทีนี้ในกลุ่มฟ้าอยู่กลุ่มนี้ครับดูที่เป็นรูปกลุ่มนี้นะครับถ้าไม่กดแชร์ไม่ได้นะครับกดเลยครับครับนะครับเป็นการเปิดติดการใช้งานแชร์เจอดอกบล็อกนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับกดดันอีกแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อเราไปกดยืนยันตัวตนแล้วนะครับเราจะกลับมาที่หน้าของตัวดอกบล็อกถูกไหมครับพอกดลิงก์กลับมานะครับทีนี้เราลองทดสอบแชร์แบบเมื่อกี้ครั้งหนึ่งนะครับกดไฟที่ต้องการจะแชร์นะครับกดแชร์นะครับกดแชร์รอบนึงแชร์ครั้งเหรอเห็นไหมครับมันจะขึ้นหน้าจอไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วมันจะถามว่าไฟเนี้ยแชร์ยังไงนะครับโดยที่ออปชันมันจะมีอยู่ที่มุมขวาเดี๋ยวผมมาอธิบายทีเดียวเลยแล้วกันนะครับมุมขวามันจะมีสัญลักษณ์แรกเป็นรูปจองกองจดหมายอันนี้ก็คือแชร์ทางอีเมลนะครับอันนี้2แชร์โดยบนหน้าวอลของ Facebook นะครับอันนี้3ใครใช้ Twitter ก็แชร์ได้นะครับแชร์ได้3ทางนะครับตรงนี้อีเมล Facebook Twitter นะครับแต่นี่ผมแนะนำให้ใช้กันทุกคนก็คืออีเมลดีกว่านะครับไอ้เดี๋ยวก็ไปลองเล่นกันเอาเองนะผมไม่สอนนะครับทีนี้อยากจะส่งให้ใครนะครับนี่ผมส่งให้ผมเองส่งให้หมดเลยทุกคนเลยก็ได้ ate602@hotmail.com แบบนี้นะครับส่งให้คนนี้ก็ได้ถ้าอยากจะส่งให้ตัวเองก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหาที่จะส่งนะครับนี่คือเนื้อหาที่เราจะส่งกลับไปกับไฟนะครับนะครับพิมพ์ลงอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเซ็นข้างล่างนะครับโอเคนะครับพอมาถึงใส่ข้อมูลทุกอย่างที่จะส่งแล้วนะครับแล้วก็กดเซ็นนะครับกดเซ็นไปครับปุ๊บเสร็จแล้วครับมันจะบอกว่าเนี่ยได้เซ็นทูอีเมลนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันคือเรียบร้อยนะครับก็คือถ้าใครส่งหาตัวเองลองเข้าไปเช็คดูในของเมลตัวเองนะครับมันก็จะเข้านะครับแค่นั้นเองต้องเอาลงไม่ต้องหรอแล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่เลยครับต่อเรื่องนะครับไหนๆก็ต่อเรื่องนี้แล้วมันจะมีวิธีนึงคือต่อไปเดี๋ยวเวลาเราจะใช้ในไลน์อะครับเราส่งเข้าไลน์ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีวิธีทำให้ส่งเข้าไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงทำเหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างนะครับกดที่ไลน์ของเรานะครับกดแชร์นะครับกดแชร์ไปนะครับในที่ที่เลือกเมื่อกี้ว่าจะแชร์โดยวิธีไหนครับมันจะมีปุ่มด้านขวาข้างล่างที่อยู่เขียนว่า get link เห็นไหมครับที่เขียนว่า get link อะรับมันไปตรงๆก็ประมาณว่ารับลิงก์นี้ไปนะครับกดปุ๊บแล้วมันก็จะนิ่งๆอย่างเงี้ยเราก็ออกมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ข้างบนอธิบายแล้วนะครับว่ามันได้ก๊อปปี้ว่าได้ก๊อปปี้ลิงก์เนี้ยไว้เหมือนกับเรากดคอนโทรลซีครับก๊อปปี้อ่ะที่ชิดฝาแล้วเลยก๊อปปี้ไว้อ่ะคือตอนนี้ระบบได้ทำการก๊อปปี้ลิงก์ไว้แล้วสมมตินะครับว่าก๊อปปี้ไว้แล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะส่งให้เพื่อนเราก็แค่เอาไฟเนี้ยครับไปวางในอีเมลก็ได้นะครับหรือวางในไลน์ก็ได้นะครับวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ลิงก์ยาวๆแบบเนี้ยครับไม่รู้คุยลิงก์อะไรนะครับแต่เราส่งลิงก์เนี้ยไปนะครับผลลัพธ์ของเขาเวลากดลิงก์ตัวเนี้ยนะครับโดยการกดเอนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับมันก็คือมันก็จะมาเจอไฟล์ตัวที่เราต้องการจะแชร์ไปนึกออกมั้ยเราอาจจะเอาลิงก์เนี้ยไปวางในอีเมลก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะกดแชร์โดยอีเมลนึกออกมั้ยเราอาจจะก๊อปลิงก์เนี้ยไปวางในอีเมลแล้วก็ส่งให้เพื่อนก็ได้หรือถ้าเกิดต่อไปหรือจะวางใน Facebook แล้วก็ส่งให้เพื่อนเป็นเมสเซจส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะส่งใน LINE พิมพ์ส่งไปว่าเนี่ยไฟล์อยู่ตรงนี้นะให้ก๊อปลิงก์เนี้ยไปวางใน LINE แล้วก็ส่งไปเขาก็เซ็นได้นะครับไอ้นี่คือใช้ประโยชน์ได้หลายทางนะครับไอ้ get link เนี่ย get link นี่คือเอาลิงก์เหมือนประมาณว่าเลขที่บ้านของไฟล์เนี้ยคือชี้เลยว่าบ้านเนี้ยอยู่เลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยให้ก๊อปไปเลยแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับนี่วิธี get link ใครไม่เข้าใจมาถามได้นะ get link เข้าใจมั้ยครับ get link ฮะแล้วแต่เราจะส่งในไลน์แล้วก็วางลงไปในไลน์แล้วเราก็พิมพ์แล้วก็ enter แล้วก็ paste อ่ะ paste แล้วกด send อ่ะส่งไปเลยลิงก์นั้นก็จะส่งไปให้เพื่อนยังไม่พอเพื่อนรักเพื่อนให้กดลิงก์ไฟนั้นก็จะเซฟแอดลงเพื่อนๆจบนึกออกไหมเหมือนเราส่งข้อความในไลน์ครับเราพิมพ์ใช่ไหมแต่เราใช้ที่เราจะพิมพ์เราลิงก์เนี้ยที่เราก๊อปไปเมื่อกี้ไปวางไปที่ที่ไลน์ครับเราเลือกวางมันจะได้ลิงก์ยาวๆมามั่วๆอะไรก็ไม่รู้เรากดส่งแต่พอเวลาเพื่อนก็เห็นลิงก์นั้นเด้งมาเพื่อนกดปุ๊บเนี้ยมันจะเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดไฟตัวเนี้ยแล้วก็เพจลงมาก็จบเลยก็คือได้ไฟตัวนั้นเรียบร้อยแต่นี่เราจะไปกรอกอีเมลอะไรวุ่นวายไม่ต้องครับเราใช้ไลน์เดี๋ยวจะต่อไลน์พอบีบีเพื่อจะส่งข้อมูลเร็วกว่านี้อีกก็คือเราเปิดไลน์ขึ้นมาใช่ไหมครับเรากด
ก็พี่ไอ้เจ็ตลิงก์อ่ะเรากดเจ็ตลิงก์แล้วเราก็ไปกดวางในไลน์แล้วเราก็ซิงค์ปุ๊บข้อมูลไปแล้วไม่ต้องมานั่งกรอกอีเมลอะไรอะไรยังไงไม่ต้องครับไปเลยก็ไปเรียบร้อยนะครับโอเคหมดแล้วเหนื่อยโอเคครับอันที่สองนี้ Google Drive นะครับ Google Drive ทำงานเหมือน Dropbox ครับแต่ว่าค่อนข้างจะสะดวกกว่านะในความคิดเด็กเองชอบ Google Drive มากกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันสะดวกกว่ายังไงนะครับโอเค Google Drive ที่เล่าก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนึงของ Google นะครับ Google ได้เทคอีเมลนะครับซึ่งเราไม่ต้องสมัครไอเดียอะไรวุ่นวายแค่เรามี ID ของ Gmail อยู่แล้วที่บอกนะครับเรามี Gmail แต่ถ้าใครไม่มีก็ไปสมัครนะครับแล้วก็มาโหลดใช้ service ที่บอกก็จะใช้งานได้นะครับวิธีก็คือเรากดตัวที่อย่าง Gmail เนี่ยครับมีอยู่เขียนว่า Drive เห็นไหมครับ Drive ภาษาไทยเดี๋ยวตูมดีกว่า Drive เห็นไหมครับ Drive เนี่ยครับนี่คือ service ของ Google Drive นะครับกดเข้าไปนะครับเขาจะให้ใส่อีเมลกับรหัสผ่านอันนี้ขอไปแบบเร็วๆนะครับการทำงานจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะครับอันนี้กรณีสำหรับคนที่มีแล้วนะครับคนที่ไม่มีกดสมัครนะครับใส่ข้อมูลกรอกตามที่เขาบอกเขาต้องการอะไรก็ให้กรอกตามเขาไปนะครับแต่นี่คือนี่กรณีที่ว่าคนที่มีอีเมลอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวกรณีล็อกเมลผมจะขออีกทีโอเคกดล็อกอินเข้าไปครับหน้าตาทุกคนเห็นจะเหมือนกับดอกล็อกเลยนะครับในส่วนของควบคุมจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับในส่วนของไฟที่ขึ้นไปอยู่บนคลาวเห็นไหมครับก็คือใครทำดับบล็อกไปแล้วพอดูง่ายๆนะครับเหมือนกันเลยนะครับไปอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเองก็มันเจ๋งกว่าตรงที่ว่ามันอัพโหลดได้เลยเป็นโฟลเดอร์เลยครับปกติเราอัพโหลดทีละไฟล์ใช่ไหมครับแต่ Google Drive อัพโหลดได้ทีละโฟลเดอร์เอาไปอัดลงในโฟลเดอร์อัพทีเดียวทั้งโฟลเดอร์ครับมีเป็นร้อยไฟล์ก็ไปร้อยไฟล์ครับเร็วกว่าเยอะนะครับแล้วก็เนื้อที่ดอกบล็อกให้2กิก Google Drive ให้รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ5กิกนะครับเยอะกว่านะครับก็ไปสมัครครับ Google Drive นะครับแต่จะไกลได้เก่งกว่าอีกตรงนี้ใช่แต่ไกลได้ให้เลือกตั้ง7กิกนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกใครใช้นานๆมันจะอัพให้เป็น15กิก4กิกจะไกลได้ไม่ต้องเสียครับไม่มีนี่ในส่วนของไม่เสียแต่ถ้าจะเสียก็ได้จะได้เป็น100กิกก็ต้องจ่ายเป็นเปอร์มันท์นะครับคือเรามันมีโควต้าครับเหมือน Google Drive เนี่ยมีโควต้า5กิกถ้าคุณใช้อยู่ใน5กิกนี่ไม่เกินก็ไม่เป็นไรการอัพโหลดที่ไหนอันนี้ครับการอัพโหลดที่คุณไหนในตักเมื่อกำลังจะตอนอยากได้โหลดโอเคโอเคครับต่อครับเอาทีนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือจะอัพโหลดซึ่งเห็นลูกศรเป็นแดงนี้ไหมครับเดี๋ยวตอนดูผ่านเนาะมันหลักการเหมือนกันครับคือตรงนี้ถูกไหมครับกดที่ขวาเลือกสมมติเป็นไฟล์ใจเดียวนะอัพโหลดนะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดนะครับกดโอเคนะครับมันก็จะตัวสถานะขึ้นมาดีดมาข้างล่างเนี่ยครับเขียนว่ากำลังอัพโหลด 100% นี่มันจะบอกอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับสถานะตัวนี้มันจะรายงานเป็นคำพูดนะครับบอกว่าอัพโหลดเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วมันก็ไปที่เราอัพโหลดเมื่อกี้ก็จะขึ้นไปอยู่บนข้างบนนะครับเวลาเราจะเอาลงมานะครับเราก็กดตัวนี้ครับปึ๊บนะครับแล้วก็มันจะบอกว่า Google Drive เดี๋ยวนี้มันพูดตัวนี้ Google Drive มันเจ๋งกว่าตัวเราบล็อกยังไงคือไฟล์ที่เป็นนามสกุลทั่วไปที่เราใช้อย่างตัวอย่างนะครับ Word Excel PDF นะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF มันรีวิวให้เราดูเลยนะครับพอเรากดที่ตัวไฟล์เห็นไหมครับรีวิวบนเว็บเลยครับเราไม่ต้องดาวน์โหลดลงมามันรีวิวเลยครับนะครับเราสามารถกด Open เพื่อจะทำดูไฟล์นั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดลงมาก็ได้นะครับหรือเราจะแชร์แบบเมื่อกี้ที่บอกว่าแชร์ครับก็แชร์ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดลงมานะครับโดยที่อันบนนี้ก็เหมือนที่บอกครับว่าที่เราเก็ตลิงก์เมื่อกี้ครับเราคลิกขวาแต่ว่าอันนี้เราต้องคลิกขวานะครับเลือก copy นี่คือการเก็ตลิงก์ของดอกบล็อกเมื่อกี้ที่สอนไปนึกออกไหมฮะไม่งงนะดอกบล็อกที่กดเก็ตลิงก์แล้วมันจะเก็บลิงก์อะไรมั่วๆเมื่อกี้ครับอันนี้เหมือนกันมันก็จะสร้างลิงก์ขึ้นมาให้เราหนึ่งลิงก์มั่วๆอย่างเงี้ยครับคลิกขวาแล้วกด copy มันก็จะเก็บลิงก์ที่เราของไฟล์เนี้ยไฟล์ที่เรากำลังเปิดอยู่เนี้ยจะส่งให้เพื่อนเนี้ยแล้วเราก็ไปส่งวางในไลน์ก็ได้วางในอีเมลก็ได้วางในFacebook ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีที่เรียกว่าง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอยากจะส่งอีเมลนะครับก็กดที่ตรงที่อีเมลตรงนี้นะครับที่อีเมลนี้แล้วเราก็กดใส่ชื่ออีเมลเพื่อนไปนะครับนี่ก่อนแบบเร็วๆนะให้ไปเล่นกันเอาเองดีกว่าเพราะว่าหลักการใกล้ๆเคียงกันเราแค่ไปลองเล่นทิกแทงนิดเดียวนะครับก็ส่งไปแค่นั้นเองนะครับเราก็จะส่งข้อมูลนี้ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับนี่มันมารีวิวจบเลยนะครับเราดูได้ตรงเว็บนะครับดู Google Drive จะดีกว่า Dropbox นะครับในความรู้สึกครับโ
โอเคถึงทีนี้อะไรครับเดี๋ยวต่อโอเคครับถึงทีนี้ไอ้ Google Drive เนี่ยสามารถติดตั้งโปรแกรมได้เหมือนกับดอปบ็อกซ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเราก๊อปจากโฟลเดอร์นึงไปโฟลเดอร์นึงเนี่ย Google Drive ทำได้ไหมทำได้ครับนะครับก็คือนี่ตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าดาวน์โหลดดูตรงนี้นะดาวน์โหลดไดรฟ์สำหรับ PC นี่เขียนว่า PC นะนะครับก็แค่เรากดลงไปปุ๊บเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ลงมาเซฟแอปลงมานะครับไอ้นี่เองดาวน์โหลดไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับพอเราดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวปิดดอปบ็อกซ์ก่อนเราดาวน์โหลดลงมาแล้วสมมติอีกบอกให้เลือกเซฟไว้บนหน้าจอใช่ไหมครับเราก็ไปที่หน้าจอของเรานะครับเราก็จะได้เราก็ให้เรามามันจะมีไฟล์ชื่อว่า Google Drive Sync เนี่ยครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมามันจะเป็นประมาณเนี้ย Google Drive Sync นะครับให้เราไปดับเบิ้ลคลิกนะครับไปดับเบิ้ลคลิกไฟล์ตัวเนี้ยขึ้นมานะครับทุกอย่างไม่ต้องรอครับมีในคู่มือนะไปเปิดในคู่มือที่แจกนะครับมีฟอร์มแบบนี้หมดทุกอย่างนะครับแต่นี่ฟอร์มแบบเร็วๆนะโยนหามันไม่ทันนะครับก็มันก็จะทำการติดตั้งเหมือนดอปบ็อกซ์เมื่อกี้เลยนะครับคือถ้าใครกลัวจำไม่ได้ให้ไปอ่านคู่มือที่แจกนะครับมีทุกขั้นตอนในการติดตั้งเหมือนกันนะครับไปรอตามได้เลยนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับพอเสร็จแล้วมันบอกว่าขอบคุณที่ติดตั้ง Google Drive นะครับก็หมายถูกนะครับเสร็จแล้วกดปิดนะครับทีนี้ Google Drive มันก็จะทำงานเหมือนกับดอปบ็อกซ์นะครับโดยที่ว่าให้เราเข้าล็อกอินนะครับเราก็ต้องใช้ล็อกอินของอีเมลของ Gmail ที่บอกไปนะครับเราใส่เข้าไปนะครับเนี่ยครับก็กดถัดไปนะครับทีนี้เมื่อกี้ดอปบ็อกซ์ไม่ได้สอนเนาะแต่ว่ากูก็ได้สอนก่อนเลยแล้วกันก่อนจะกดเริ่มซิงค์นะครับมันจะมีด้านขวาตรงเนี้ยมันจะมีเขียนว่าตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยครับให้กดแนะนำให้กดเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมาตั้งค่าการเก็บข้อมูลเนี่ยครับพี่บอกว่ามันจะเก็บลงในไดรฟ์ฟรีเห็นไหมครับแล้วก็ยูสเซอร์ของเราแล้วก็ชื่อ Google Drive ซึ่งถ้าเกิดไดรฟ์ฟรีเรามีปัญหาข้อมูลเราก็อาจจะมีปัญหาเอาไม่ได้นะครับให้เรากดที่ปุ่มข้างหลังที่เขียนว่าเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนแล้วเราไปเซฟลงในไดรฟ์ไหนก็ได้ที่เราต้องการจะเซฟขึ้นในไดรฟ์ฟรีก็สมมติตัวอย่างไดรฟ์ดีนะครับเซฟไว้ในไดรฟ์ดีนะครับแล้วก็เซฟในโฟลเดอร์ที่เขียนว่า data สมมติอยากจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์เนี้ยตั้งโฟลเดอร์นึงไว้สำหรับเก็บสำหรับGoogle Drive นะครับเก็บข้อมูลใน Google Drive นะครับกดปุ๊บมันก็จะบอกเราว่าเนี่ยเราได้โดนเปลี่ยนไปเซฟในไดรฟ์ดี Google Drive นะครับทีนี้ก็กดเริ่มทิ้งเลยทันไหมทันนะโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหมโอเคครับก็พยายามเซฟไว้ในที่เดียวกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ใช้หลายตัว Google Drive ใช้ Sky Drive พวกนี้ให้พยายามเซฟไว้ใน Drive แล้วก็ตั้งโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์นึงไว้สำหรับเก็บข้อมูลตัวเองนะครับก็เนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเหมือนดอปบ็อกซ์เลยสังเกตมั้ยครับมันก็จะเปิดด้านข้างมาเหมือนกันนะครับเขียนว่า Google Drive เห็นมั้ยฮะตรงนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเห็นมั้ยครับเป็น Google Drive เห็นมั้ยครับตรงนี้เป็นดอปบ็อกซ์เห็นมั้ยครับเราสามารถใช้ตัว2ตัวนี้ในเครื่องเดียวกันพร้อมกันได้เห็นมั้ยครับรอมีข้อมูลนึงไว้ที่นึงข้อมูลนึงเอาไว้อีกที่นึงนะครับยิ่งสเกลยิ่งสูงนะครับหายากเลยทีนี้หรือว่าจะเป็นข้อมูลคนละชุดกันก็ได้นะครับเห็นมั้ยฮะเราใช้ตัวพร้อมกันได้เราใช้ดอปบ็อกซ์แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ก๊อปใส่ไปอยู่ในดอปบ็อกซ์แล้วเราใช้ Google Drive แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ก๊อปใส่ไปอีกไม่ต้องก๊อปไปดูนะมันเหมือนกันนะครับเราแค่ก๊อปใส่ก๊อปออกก๊อปเข้าก๊อปออกแค่นั้นเองนะครับเหมือนกันนะครับนี่คือ Google Drive นะครับสุดท้ายเดี๋ยวนะมันจะมีแชร์ใช่ไหมแชร์ก่อนยังพอแชร์ก่อนแล้วนะครับแชร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก่อนแล้วหมดแล้วสุดท้ายอันนี้ที่คนทุกคนใช้เยอะๆเลยโอเคครับทำพร้อมกันสกายไดฟ์นะครับตัวของ Hotmail นะครับทุกคนเข้าที่ Hotmail ครับ hotmail.com ครับผมเข้ามาที่หน้า inbox ครับเห็นไหมครับคุณหน้าที่เราเช็คเมลกันอยู่ทุกวันนะครับโอเคทีนี้ทุกคนก็ยังสงสัยใช่ไหมครับแล้วใช้อยู่ทุกวันไม่ได้เห็นเลยแล้วไอ้สกายไดฟ์มันอยู่ตรงไหนอ่ะใครเคยเห็นไหมว่าสกายไดฟ์อยู่ตรงไหนครับพอเข้าที่ Hotmail แล้วใช่ไหมครับมันจะมีตัวบิดของสกายไดฟ์ต้องอยู่ที่ลูกศรลงนี้ครับที่ใต้เอาลูกนี้ครับกดลงมาปั๊บเห็นไหมครับเราเห็นสกายไดฟ์เห็นไหมครับขึ้นไม่เกี่ยวกับวิดีโอ8นะวิดีโอไหนก็ได้ครับขึ้นเหมือนกันหมดลองไปลอง XP ก็ได้ครับมั่นใจว่าขึ้นครับเหมือนกันนะครับเรื่องที่สกายไดฟ์นะสกายไดฟ์โอเคครับเราไปได้หน้าตาสกายไดฟ์ที่หน้าตาแปลกๆกว่าไอ้2ตัวที่สอนที่ผ่านมานะครับไอ้นี้ใครเคยใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นวิดีโอ8นะครับเป็นโนเกียลูเมียจะคุ้นกับพวกไอคอนพวกนี้นะครับมันจะเป็นแฟ้มนะครับเป็นอย่างนี้
ถ้าเกิดคนไหนดูแล้วไม่คุ้นตาลุงคือไม่น่าใช้อะครับผมแนะนำนะยื่นที่มือขวาด้านบนตรงนี้มันจะมีไอคอนตรงนี้อยู่นะครับการแสดงรูปแบบนะครับเรากดเป็นลิสต์ก็ได้แบบเมื่อกี้ครับมันจะแสดงแบบเมื่อกี้เลยนะครับแค่นั้นเองแต่ตัวนี้มันยังคงผลิตภัณฑ์ของมันไว้ก็คือไมโครซอฟท์มันเปลี่ยนแบรนด์เกือบหมดแล้วมันก็ขายที่มันแตกต่างจากเพื่อนเขาแค่นั้นเองก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เป็นอันอย่างเงี้ยอันใหญ่ๆเลยอะแค่นั้นเองแต่ว่าในความเป็นจริงการใช้งานก็เหมือนกันก็คือด็อกคิวเมนต์เข้าไปข้างในก็คือด็อกคิวเมนต์แค่นั้นเองนะครับเหมือนกันทุกอย่างแต่เราถ้าพอเราย่อปุ๊บมันจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนชาวบ้านเนาะมันไม่อยากเหมือนชาวบ้านแค่นั้นเองทำให้เรางงเล่นๆนะครับก็คือใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับถึงทีนี้เวลาจะดาวน์โหลดใช่ไหมครับมันบอกว่าเนี่ยเทสประกายได้ฟอร์วิโน่เห็นไหมครับเห็นข้างล่างเนี้ยคือเขียนว่าเทสประกายได้ฟอร์วิโนเราก็จะได้โปรแกรมตัวที่ทำงานบนเครื่องเราเหมือนกับไอ้สองตัวที่ผ่านมานะครับแต่ในฟ้าก็คือเนี่ยมันจะทำงานก็คือมันจะติดตั้งอยู่ตรงเนี้ยก็วิธีคือกดดาวน์โหลดนะครับครับแล้วก็เทปลงมาเหมือนที่เราเคยเทปทั่วไปนะครับแล้วก็เทปลงมานะครับกระไดไดตั้งโปรแกรมใช่ครับเหมือนตอนที่เราทำดอกบล็อกครับเหมือนเลยเหมือนทุกอย่างเลยแต่นี่คือมันคือกระไดไดนะครับเทปลงมาเลยครับไม่ต้องรอเองพอดีเองจะเองไม่อยากเทปแล้วมันกินกราฟิกอินเทอร์เน็ตนิดเอาดูที่โบที่เต้นลงมาแล้วแล้วกันโอเคนี่กดเต้นนะครับทุกคนกดเต้นนะผมกดไม่เต้นนะพอเต้นลงมาปุ๊บเนี่ยไฟที่เราเต้นได้มันก็จะมาอยู่ในที่บนหน้าจอไม่นับไม่เว้นบนหน้าจอนะก็เราก็จะมีไฟนี้ขึ้นมาถูกไหมครับโอเคนะครับพอได้แล้วปุ๊บก็เรามากดรันไฟโดยการดับเครื่องคิดสองทีนะครับก็จะที่หน้าจออีกตั้งเหมือนกันเลยไหมครับต่างที่โลโก้นะครับรอมันโหลดนะครับทำครั้งแรกครั้งเดียวไม่ติดตั้งนะไม่ใช่ว่าทุกวันต้องนั่งติดตั้งทุกวันไม่ใช่นะครับครั้งเดียวนะโอเคเดี๋ยวพอเอกพอดีมันจำค่าเดิมอ่ะเอาคนที่ต้องโหลดแล้วนะมันต้องมองโหลดนะเดี๋ยวดูสอนในเมนูดีกว่าโอเคได้สอนในเมนูดีกว่าโอเคสกายไดเนี่ยครับพอติดตั้งจะเป็นอย่างนี้ไหมครับจะเป็นหน้าติดตั้งนะครับแล้วพอเริ่มครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะต้องอยู่หน้านี้นะเดี๋ยวใครถึงหน้านี้แล้วบ้างบอกด้วยนะครับมีหน่วยมันข้ามไปเลยพ่ออีกครั้งเลยนะข้ามไปตั้งแล้วไม่โชว์ใช่จำหน้าเขาครับโอเคนะครับพอถึงหน้านี้แล้วนะครับก็ต่อไปเลยนะครับก็คือพอกดปุ่มเก็บสตาร์ทนะครับตรงข้างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มันจะให้หน้าให้เราใส่อินนะครับไปตรงนี้เหมือนที่เราใช้ Hotmail เลยครับเราก็ใส่ยูเซอร์พัสดุของ Hotmail ลงไปนะครับก็พัสดุ Hotmail นะครับครับทีนี้พอกดปุ่มเซฟจากข้างบนถึงนะครับเดี๋ยวดูจากข้างล่างนะที่ต้องกดเซฟนะครับอันบนข้างบนนะครับมันจะเลือกให้เบราว์โฟลเดอร์ใช่ไหมครับทีนี้เราเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บหรอครับคือเราอยากให้ปลายทางเก็บในไหนได้ดีโฟลเดอร์อะไรก็เลือกไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาค่ามีเฟ้ามันอ่ะมันจะไปเก็บในได้ดีนะครับมันจะมีปัญหานะครับให้เราเก็บในได้ดีเลยก็ได้ถ้าใครไม่รู้จะทำยังไงก็เลือกในได้ดีแล้วกดโอเคได้เดี๋ยวมันจะไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อกักเก็บในได้ดีนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเอาง่ายๆก่อนแต่ถ้าเกิดใครแอดวานซ์อยากจะเก็บรวมๆกันไว้ก็ตั้งโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเก็บรวมไม่ได้นะครับผมในดีนะครับโอเคกดโอเคครับโอเคแล้วกดเน็กนะครับพอบอลเสร็จแล้วกดลิงก์ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วถึงหน้านี้นะครับให้กดเลือกออไปโฟลเดอร์เจตกายได้นะครับแล้วกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับทำตามเมนูทุกอย่างนะครับไปครับแล้วกดรันเลยครับให้กดดันแล้วกดดันนะครับแล้วทีนี้พอบอลเสร็จเนี่ยผมเดาว่าเครื่องจะทำการติ้งข้อมูลนะครับทำการติ้งข้อมูลแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นที่มุมด้านล่างเนี่ยครับว่าโดยตั้งดูสกายไดร์นะครับก็คือสกายไดร์จะทำการติ้งข้อมูลในโฟลเดอร์ของเราทุกตอนนี้มันคงไม่ติ้งอะไรเพราะข้อมูลเราไม่มีอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราเกิดมีมันก็สามารถโยนข้อมูลใส่เข้าไปได้ครับก็คือทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมเลยทั้งหมดแล้วเวลาเราเลือกใช้โปรแกรมทั้ง3ตัวนะครับมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับที่บอกนะครับทีนี้ถ้าเราติดตั้งทั้ง3ตัวนะเดี๋ยวว่าแนะนำให้ใช้ตัวนึงก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่มั่วนะครับก็คือเรามาเลือกเอาถ้าเกิดเราอยากใช้สกายไดร์แล้วกดที่สกายไดร์เราก็จะได้ในที่ว่างของสกายไดร์นะครับถ้ากดที่ Google ไดร์ก็คือจะได้ในที่ของ Google ที่มีอยู่บน Google ไดร์นะครับใครอยากใช้ดรอปบ็อกซ์ก็จะมีในที่อยู่บนดรอปบ็อกซ์นะครับเลือกใช้เอาครับตัวนี้ไม่ได้บังคับนะครับแนะนำให้ใช้
เอาว่าใครชอบอินเทอร์เฟซค่ายไหนหรือชอบเซอร์วิสค่ายไหนก็เลือกเอานะครับโดยที่มีเนื้อที่ตามที่บอกก็คือGoogle Drive จะมีมากที่สุดค่าเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7กิกนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าคนที่ใช้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันจะอัพให้เป็น15กิกนะครับส่วน Google Drive เริ่มต้นที่5กิกแต่ว่าอัพนี้ยังไม่เคยเจอนะครับดรอปบ็อกซ์ให้แค่2กิกนะครับให้น้อยกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะครับทีนี้ก่อนย้อนกลับมาสอนขอย้อนกลับมาต่อตัวดรอปบ็อกซ์นะครับก็คือที่บอกว่าเรารู้ได้ไงว่าโปรแกรมทำงานอยู่นะครับที่มุมด้านล่างนะครับมันจะมีไอคอนของค่ายนั้นๆอยู่ใช่ไหมครับนี่คือดรอปบ็อกซ์ถูกไหมครับให้เราคลิกเห็นไหมให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็มันจะมีรูปเปลืองอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับรูปเป็นรูปเปลืองเนี้ยนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกที่ครับเลือกที่preferenceนะครับทีนี้มันก็จะแสดงค่าการตั้งค่าของดรอปบ็อกซ์ทั้งหมดขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปที่แถบสุดท้ายเลยครับที่เขียนว่า Advance นะครับแล้วมันจะมีช่องเขียนว่าดรอปบ็อกซ์ Location อยู่เห็นไหมครับดรอปบ็อกซ์ Location ก็คือสถานที่เซฟดรอปบ็อกซ์ซึ่งตอนนี้มันเซฟอยู่ใน user ในชื่อเราแล้วก็อยู่ในดรอปบ็อกซ์ใช่ไหมครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนครับกดที่ Move นะครับเลือกไปที่ได้ดีที่บอกครับได้ดีโฟลเดอร์อะไรก็ได้ที่เราต้องการอยากจะเซฟไว้นะครับแล้วกดโอเคไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการเปลี่ยนจากที่เคยเซฟไว้ตรงนี้ไปเซฟไว้ในไดรฟ์ให้เรานะครับกรณีนี้เวลา Windows มีปัญหาเรื่องเราก็ข้อมูลก็จะไม่มีปัญหาด้วยนะครับคือดรอปบ็อกซ์พอลงง่ายๆอ่ะค่าลงมันลงไว้ในไดรฟ์ครับนึกออกมั้ยฮะถึงเราเองคือคำแนะนำเองแนะนำว่าให้เข้ามาในเนี้ยเดี๋ยวย้อนอีกครั้งนึงนะครับก็คือคลิกที่ไอคอนของดรอปบ็อกซ์นะครับคลิกขวาเลือกที่ตัวเปลืองลูกเปลืองมุมเนี้ยลูกเปลืองนะครับลูกเปลืองปึ๊บแล้วก็เลือกมาที่แถบ Preference นะครับเลือกมาเมนูสุดท้าย Advance นะครับไม่พี่นุ่นกดที่อันนี้Preference ไม่ Preference นะครับครับมาที่แถบ Advance นะครับข้างหลัง Advance เลยนะครับแล้วก็มันเห็นว่าดรอปบ็อกซ์ Location ใช่ไหมครับกดที่ Move ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปลายทางที่เราต้องการจะเซฟอาจจะเลือกในได้ดีก็ได้ถ้าเกิดใครเลือกไม่เป็นก็เลือกได้ดีเลยนะครับกดโอเคนะครับข้อมูลก็โดนย้ายไปไว้ในได้ดีฝ่ายอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อดรอปบ็อกซ์นะครับทุกครั้งเนี่ยมันจะชื่อตามชื่อค่ายของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะครับเลือกได้ดีก็หยิบอยู่ในได้ดีที่ดรอปบ็อกซ์โอเคเลยครับโอเคเลยครับทำไมไม่ขึ้นมาเนี่ยตอบโอเคครับเนี่ยครับมันจะทิ้งให้โอเคแล้วก็โอเคทิ้งนะครับเสร็จนะครับก็จบแล้วว่าจะเปิดดูไม่ดูดีกว่านะมันจะยืดแล้วก็คือคลาวด์สตอเรจที่สอนมาเนื้อหาก็ประมาณนี้ครับก็ใครสงสัยจะถามไหมครับก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องไลน์ถามไหมครับโอเคครับต่อไปนะครับเนื้อหาจะเป็นเรื่องไลน์นะครับผมจะเปิดตัวการใช้งานไลน์นะครับแบบง่ายๆนะครับทั่วไปอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับจะไปดาวน์โหลดของเขามาโอเคครับผมไลน์แอปพลิเคชันแชทตัวแรงอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนที่เหงาไปพบกับฟีเจอร์ต่างๆและดาร์กกันได้เลยนะครับในหน้าแรกจะแสดงรายชื่อเพื่อนทั้งหมดที่ใช้แอปพลิเคชันนี้คุณสามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาได้โดยเรายื่นแต่ที่ไอคอนขวาบนหนึ่งครั้งเลือก create group จะถ่ายรูปประจำกลุ่มหรือตั้งชื่อกลุ่มก็สามารถทำได้เพื่อนหลายกลุ่มนั้นมีไว้เพื่อเพิ่มจำนวนสามเท่าในกลุ่มนะครับส่วนที่สองเอาแค่นี้ก่อนนะครับทันไหมก็คือเมนูแรกด้านล่างก็คือการจัดการเกี่ยวกับเพื่อนนะครับเพื่อนของเรานะครับก็คือครั้งแรกก่อนจะคุยกันได้ต้องรู้จักกันก่อนนะครับก็คือจัดการกับเพื่อนทั้งหมดแต่เดี๋ยวยังไม่ถึงเมนูทำความรู้จักเพื่อนคือเพื่อนนะยังไม่สอนนะเดี๋ยวจะถึงนะครับเอาต่อไปเมนูที่สองเป็นเมนูแชทนี่คือตอนนี้ว่าเราส่งข้อความหาการคุยกันนะครับหน้าแชทก็เหมือนเคยนะครับพิมพ์แล้วส่งแต่ที่จะสร้างความมันหาให้กับถามเอาทั่วโลกก็คือเจ้าไอคอนหน้ายิ้มสติ๊กเกอร์นั่นเองด้วยความน่ารักแบบขุ่นๆและการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายทั้งหมดนี้สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ฟรีฟีเจอร์มาตรฐานยังมีอยู่เหมือนเดิมครับได้แก่ถ่ายเลือกแชทที่จัดแต่ที่ไม่น้อยหน้าแอปอื่นก็คือพีคอลโทรฟรีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือจะลากเคลื่อนผ่า
าเขาก็เพิ่มก็ทำได้โดยแอดเฟซแชทวิธีการแอดเฟซโอเคนะครับหัวข้อนี้ให้ดูนะแอดเฟซเนี่ยจะทำได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นวิธีเลยนะครับขออนุญาตนำเสนอแบบคร่าวๆนะครับเริ่มที่คิวอาร์โค้ดจุดแป๊บนึงนะครับคิวอาร์โค้ดนะครับคิวอาร์โค้ดนี้อธิบายนิดนึงมันเหมือนกับเป็นนามบัตรนะครับเรายื่นนามบัตรหากันนะครับโดยที่คนแรกจะเป็นคนตั้งนามบัตรนะครับก็คือกดปุ่มเป็น my QR code นะครับในโปรแกรมมันจะมีมุมที่มุมล่างเนี้ยมันเห็นว่า my QR code ของเนี้ย my QR code ตรงเนี้ยก็คือเหมือนให้โปรแกรมอ่ะตั้งนามบัตรให้เรา1อันนะครับเป็นชื่อเรานะครับ1อันนะครับคนแรกมีหน้าที่สร้างนามบัตรนะครับคนที่2มีหน้าที่เอาหน้าจอเนี้ยมันจะเป็นรูปเหมือนเปิดกล้องสดนะครับนึกออกเนี้ยเอาเครื่องที่2อ่ะมาทาบบนเครื่องแรกก็คือให้กล้องเครื่องที่2อ่ะส่องนามบัตรของคนแรกนะครับมันก็จะสแกนถูกมั้ยครับสแกนนามบัตรของคนแรกไปแล้วไอ้คนที่2อ่ะจะเจอจะรู้จักกับคนแรกก็คือแอดกันได้เลยก็จบนะครับพอนึกออกมั้ยคือคนแรกอ่ะสร้างนามบัตรก่อนขึ้นมา1อันอีกคนนึงอ่ะเปิดหน้าเนี้ยรอเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรูปกล้องถ่ายอยู่ถูกมั้ยครับพอคนแรกสร้างนามบัตรเสร็จปุ๊บคนที่2เอานามบัตรเอากล้องมาทาบบนนามบัตรภาพห่างๆครับให้มันอยู่บนกรอบเขียวๆนี่พอดีเห็นไหมนามบัตรมันจะเป็นขาวๆเห็นไหมครับเอาเขียวๆเนี่ยมาทาบให้พอดีนะครับมันจะสแกนปึ๊ดปึ๊ดพอสแกนได้ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าของคนเนี้ยขึ้นไปที่คนที่สองนะครับก็คือแอดกันแล้วมันจะมีปุ่มให้กดแอดก็กดแอดกันไปแค่นั้นเองนี่คือวิธีนี้นี่ก็เรียกว่าโค้ดง่ายๆตรงนามบัตรนะครับโอเคเขาไว้สแกนที่ว่าโค้ดเพื่อโดยผ่านกล้องเพื่อทำตัวหน้าอย่างนี้เพราะแอดอยู่คือเลือกภาพที่ว่าโค้ดจากไลบรารีเพื่อมาสแกนก็ได้อันนี้คือเราถ่ายรูป QR code ของเราไว้นะครับแล้วเราส่งมือให้เพื่อนแล้วเพื่อนเซฟลงมาไว้ในโฟนสมมุตินะครับผมในโฟนเรากดไลบรารีใช่มั้ยครับเมื่อกี้นะตอนนี้เรากดที่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าไลบรารีก็คือเราเข้าไปที่รูปถ่ายที่เราเคยถ่ายไว้ครับแต่นี้เราเซฟมาใช่มั้ยแล้วเราก็เลือกจากภาพถ่ายครับมันก็จะอ่านภาพถ่ายนั่นเองเหมือนกับเราเอากล้องไปถ่ายตรงเนี้ยแต่มันอ่านจากภาพถ่ายเลยเมื่อเนี้ยก็แอดได้เลยนั่นเองนะครับโค้ดจากไลบรารีเพื่อมาแจกก็ได้เช็คอินเป็นการขยับอันนี้สนุกหน่อยนะครับเช็คอินนะครับกดที่เมนูเช็คอินทั้งสองเครื่องนะครับมันจะขึ้นไอคอนเขียวๆอย่างนี้นะครับเอามาใกล้ๆกันมาขยับใกล้ๆกันขยับไปขยับมาขยับไปขยับมามันเจอกันเองครับเครื่องเพื่อทำการแอดเฟรมหมายเหตุทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กันนะครับเจอที่อีกทั้งคู่นะครับแล้วก็เอามาใกล้ๆกันแล้วมาขยับนะครับมันจะเป็นที่นี้แต่บอกว่าไม่ทุกครั้งนะที่ลองมันได้บางครั้งนะไม่ทุกครั้งนะครับ Search by ID อันนี้อันที่3 Search by ID นะครับ Search by ID นี้ Search ได้กรณีเดียวคือกรณีที่ว่ารู้จัก ID ของปลายทางครับเขาเป็นคนให้มามันลองเอกไปใส่ได้เลย AKE 602ลองไก่ดูนะครับแล้วกดเติร์ดดูจะเจอนะครับแต่ถ้าปลายทางไม่เปิดเพราะปิด ID คือเป็น ID สาธารณะเติร์ดยังไงก็เติร์ดไม่เจอครับนะครับเดี๋ยวต้องสอนขั้นแรกวันนะนี่ยังไม่สอนแต่แค่บอกเฉยว่าเติร์ดใบ ID เนี่ยทำได้กรณีเดียวคือกรณีนี้ว่าเหมือนบอกว่าพี่อยากมีอะไรกับเอกบอกว่าโอเคพี่ไปเติร์ดเลย AKE 602ที่แอดมาพี่ก็ไปพิมพ์ AKE 602กดแอดลุกเจอเลยครับอันนั้นคือกรณีสำหรับคนที่เปิดเพราะปิด ID นะครับง่ายๆนะครับพิมพ์เซิร์ชแอดจบนะครับเจอก็ตอบได้เลยเซตติ้งโปรไฟล์เอาไว้ใช้ใส่รูปตั้งชื่อเปลี่ยนเซตครับแล้วเปิดใช้ยูสเซอร์ไอดีนี่ครับที่บอกว่าปิดไอดีเห็นไหมครับคืออันนึงเห็นไหมครับที่เขียนว่ายูสเซอร์ไอดีเนี่ยอันนี้เราตั้งเองง่ายเราจะตั้งอะไรก็ได้แต่ไม่จำเป็นหลานหยิบนะตั้งเป็นชื่อสั้นๆแล้วตามด้วยตัวเลขก็ได้หรือว่าตามอะไรก็ได้นะครับแล้วต้องเปิดออนอันล่างด้วยนะครับเพราะปิดยูสเซอร์ไอดีเนี่ยถ้าเราไม่เปิดเพื่อนเพิ่มไม่เจอนะแต่ถ้าเราเปิดเหมือนที่ให้ว่า AKE 602เนี่ยเจอนะครับแต่ถ้าเกิดออฟไว้เพื่อนเพิ่มไม่เจอนะครับหรือถ้าขยายเพื่อนเพิ่มเจอแจกง่ายๆก็ตั้งชื่อแค่ชื่อเล่นนะครับข้างบนยูสเซอร์ไอดีแล้วก็แจกเพื่อนไปบอกว่าเนี่ยแอดมานะชื่อนี้นะครับแอดง่ายมากนะครับโอเคนะครับน้องที่ติดเหตุการณ์ไว้ตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆตามใจคุณรีซีฟไวท์ทอลเป็นการเปิดติดระบบโทรฟรีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทายเรตตี้เซตติ้งสำหรับคนโลกส่วนตัวสูงไม่ว่าจะตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าแอปหรือเปิดปิดออโต้แอสเซนและที่ขาดไม่ได้ล็อกยูเซอร์นั่นเอง
ับจบการรายงานแอปพลิเคชันไลน์เห็นพวกนี้ตรวจอีกครับก็คือเราติดตั้งไลน์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยใช้ไลน์ VPN นะครับซึ่งไลน์ VPN เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขเดียวคือคุณต้องเปิดยูสเซอร์กับสมาร์ทโฟนมาแล้วนะซึ่งหลายคนก็งงอ้าวสมาร์ทโฟนจะเปิดยังไงมันเองก็อยากจะบอกว่ามันมีวิธีโกงอยู่นะครับก็คือเราลบสมาร์ทโฟนในเครื่องเพื่อนนะครับไอ้ลบแอปพลิเคชันไลน์ในเครื่องเพื่อนน่ะทิ้งแต่อย่าลบยูสเซอร์นะลบคือกดถ้าเป็นไอโฟนก็คือกดไปที่เครื่องใหม่อีกอ่ะแล้วกดลบเลยลบทิ้งแล้วเราเข้าไปที่App Store ไปโหลดมาใหม่อีกรอบแล้วตอนลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนด้วย Facebook แนะนำให้ลงกับ Facebook เราต้องมี ID Facebook นะเราลงเดี๋ยว Facebook เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ ID ไลน์ที่มา1 ID แล้วเราก็มาเปิดกับคอมมันจะมีเขียนว่า Activate for email เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนั่นอธิบายก่อนไอ้จะ Activate for email ตอนที่หลังอ่ะเราแค่เอาอีเมลนั้นน่ะมาใช้กับตัวแอปพลิเคชัน LINE ตรงเนี้ยเราก็ใช้ LINE ได้ปกติโดยพิมพ์ผ่านระบบ PC นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดาวน์โหลดไลน์ VPN ก่อนนะครับอันนี้คือสอนก่อนแต่ว่าไอ้เรื่องสมัครยูสเซอร์เดี๋ยวแนะนำให้ไปสมัครกันเองนะแต่ว่าจะสอนก่อนว่าติดตั้งไลน์ VPN ได้ยังไงแล้วก็ให้เอายูสเซอร์ที่ไปสมัครแล้วอ่ะมาใส่ยังไงนะครับแค่นั้นก่อนนะครับตรงไหนก็ได้ครับแต่เราต้องเปิดยูสเซอร์กับตัวของไลน์นะเดี๋ยวเอกสารที่มีต้องหุ่นนักเครื่องไหมยอมทีชีพหน่อยขอลบ ID ทิ้งไอ้ขอลบแอปไลน์ทิ้งแล้วทำให้คนทุกคนดูได้ไหมพอดีมองเองกันไม่อยากลบโหลดพิจิตรเยอะไม่อยากไล่โหลดใหม่ชุดใหม่นี่เสียเวลาหลายชั่วโมงนะขอพิจิตรสักเครื่องนึงคือลบทิ้งแล้วก็มาใหม่ได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมีไหมเดี๋ยวโอเคนะครับทีนี้เราจะเอาไลน์เข้ามาในเครื่องคอมได้อย่างไรนะครับถ้าใครรู้ชื่อเว็บก็พิมพ์ได้หรือถ้าใครไม่รู้เปิด Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า line for pt นะครับนะครับเปิดเว็บแรกเขียนว่า linept.in.ts คือลิงก์อย่างนี้นะครับนะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้เห็นไหมครับให้เราลงมาข้างล่างสุดเลยครับมันจะเขียนว่าไลน์ดาวน์โหลดเวอร์ชัน PC นะครับมันมี2เวอร์ชันด้วยกันคือเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันของ Windows นะครับเวอร์ชันที่2เป็นเวอร์ชันของ Mac นะครับ Apple นะครับเครื่อง Mac เองก็ต้องดาวน์โหลดด้วยที่เวอร์ชันนี้แต่ของเราส่วนใหญ่เราใช้ Windows กันนะครับไอ้กดที่ลิงก์ตัวนี้นะครับกดทุกคนเลยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการเซฟข้างล่างเหมือนเราดาวน์โหลดพวกดรอปบ็อกซ์มาไกลได้เลยเมื่อกี้ครับดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดเลยครับครับนะครับทันไหมครับเอาเรียนอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้ไม่ทันเนี่ยใครมาก็ไม่ครับเต็มแอสครับกดบนแล้วเนี่ยมาเต็มแอสครับเริ่มเต็มแอสครับครับเดี๋ยวไว้หน้าจอก็ได้ครับหาง่ายดีเดี๋ยวหากันไม่เจอครับไว้เว็บเดสก์ท็อปครับโอเคนะครับโอเคครับที่ดาวน์โหลดมาแล้วมันก็จะเป็นไอคอนเกี่ยวกับเนี้ยครับลายชิ้นนี้นะครับทีนี้เราติดตั้งทำเหมือนเดิมครับแต่เป็นคลิกเล็กๆอย่างเดียวนะครับตอบเยสถ้าถามนี่คือตอบเยสนะครับแล้วก็น้องลายนี่ครับเนี่ยครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับตรงนี้เลือกภาษานะครับก็ไม่มีภาษาไทยไม่เลือกอังกฤษนะครับโอเคนะครับกดเน็กเน็กเจอเน็กนะครับอากีจดเจอกดอากีอินเตอร์จดอินเตอร์แล้วสเต็ปเดียวหมดเลยนะครับเหมือนทุกโปรแกรมอย่าแคนเซิลอย่างเดียวแล้วกันรันครับรันเจอรันจดรันโอเคนะรันเน็กครับรู้จักแต่เน็กอินเตอร์อากีรู้จักอยู่แค่นั้นนะครับโอเคนะครับกดไปนะครับกดอากีครับโอเคกดอินเตอร์ครับผมรอครับรอจนเสร็จแล้วมันจะบอกว่าเนี่ย line install complete นะครับเสร็จแล้วนะครับครับผมทีนี้มันก็จะรันแอปพลิเคชัน line ขึ้นมานี่ครับนี่คือ line for pc นะครับที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ก็คือเหมือนที่เอกบอกว่าให้ไปรับไก่ก็คือให้เราได้ id มานะครับพอเราได้ id มาแล้วเราก็ใส่ id ที่เราออนไลน์กับ facebook ครับก็คือเนี่ยมันมีใช้ id เนี่ยออนไลน์ facebook สมมุตินะครับเอกก็ใส่ลงไปเนี่ย @gmail.com ใช่มั้ยครับแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปเดี๋ยว
เด็กตัวไหนใช่ไหมครับคุณเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้นะเนี่ยครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็ออนไลน์ได้แล้วอันนี้ไงดีนะที่ที่บอกไงดีอันนี้แอคทีฟเวทโดยเบอร์โทรอันนี้แอคทีฟเวทโดยอีเมลเห็นไหมครับไม่เป็นไรเห็นไหมครับยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปกดที่ละตัวแล้วกันนะครับนี่สอนติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับแล้วสำหรับคนเรื่องการเปิดไอดีเป็นคนคนก็ไปไหนก็ได้ที่ฝ่ายถ้าเกิดว่าทำไม่ได้แต่ว่าแนะนำก็คือที่บอกครับก็คือว่าลบแอปทิ้งนะครับแล้วก็ให้เข้าโปรแกรมโดย Facebook นะครับแทนที่เราจะเข้าโปรแกรมโดยเบอร์โทรให้เลือกเข้าโดย Facebook นะครับก็จะได้ ID ขึ้นมาแล้วก็เอา ID นั้นนะครับมาล็อกอินโดยวิธีนี้ครับก็เข้าได้แล้วทีนี้ทุกคนก็สามารถใช้ไลน์บน PP ได้หมดนะครับแค่นี้ก็ต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วถึงนี้เวลาจะเข้ากลุ่มของศูนย์นะครับให้ช่วยแอดเฟรนด์เอกมาหน่อยแล้วกันเอกก็คือ AKE602 นะครับแอดมาหน่อยแล้วก็ช่วยพิมพ์ข้อความหาสักนิดก็แล้วกันว่าแอดได้หน่อยอะไรเงี้ยหรือจะแอดเข้ากลุ่มของศูนย์ให้เพราะว่ากลุ่มอ่ะมันต้องได้รับเชิญถึงจะเข้าได้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะเข้าได้มันต้องได้รับเชิญนะครับหรือก็เดี๋ยวดูให้แล้วกันพอทีนี้ก็มีขอเวลาบอกต่างอะไรก็แต่รู้กันทันทีแค่นั้นเองครับไม่แนะนำให้ต่างทุกคนนะไปรักไก่เดี๋ยวไปหาที่ฝ่ายก็ได้ครับเดี๋ยวต่อดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับแต่ว่ามันทำได้ต่อไปนะครับเป็นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของอีเมลนะครับก็คือเราจะใช้อีเมลในการส่งงานนะครับการลดกระดาษเหมือนกับส่งหลักฐานในการเงินตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับถึงบางคนยังไม่รู้นะไอ้นี่คือตอนนี้คนรู้ก็ไม่เป็นไรบางคนยังไม่รู้ว่าแล้วอีเมลเราอยากจะส่งให้ใครแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับตอนนี้ไอทีเนี่ยได้ทำระบบฐานข้อมูลนะครับของอีเมลให้แล้วนะครับก็คืออยู่ในระบบของ PSO นะครับ PSOR.com นะครับอยู่ในห้องของผอ.นะครับคือห้องสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยวตัวไอคอนเนี่ยเดี๋ยวจะมาปิ๊กไอจะมาแปะข้างหน้าเว็บให้ใหม่แต่ว่าตอนนี้กำลังจะรีเว็บใหม่นะครับก็เลยยังไม่อยากไปก็คืออยู่ในห้องผู้อำนวยการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีไอคอนที่ปักอยู่ข้างบนเลยคือค้นหาอีเมลเจ้าหน้าที่ศูนย์อันนี้ครับนะครับก็คือลิงก์นี้ถ้าใครไม่อยากจะเข้ามาบ่อยๆก็เซฟลิงก์นี้ไว้ก็ได้นะครับเซฟแป๊บเบลต์ไว้ครับใช้เซฟน่าจะใช้กันเป็นนะครับแป๊บเบลต์อันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ไม่ถูกสอนก็แล้วกันนะก็คือกดที่ลูกดาวเนี้ยเห็นไหมครับลูกดาวที่มุมบนเนี้ยแค่ลูกดาวเนี้ยครับกดได้ครับกดลูกดาวนะครับปุ๊บแล้วก็กดแอดแป๊บเบลต์ลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำอธิบายนิดนึงให้เราเข้าใจว่าที่เราเซฟนี่คือเว็บอะไรนะครับแล้วกดแอดนะครับแค่นี้เองเสร็จตอนนี้เราเปิดหน้าเว็บขึ้นมาใหม่หน้านึงนะครับก็คือกดที่ลูกดาวเหมือนเดิมนะครับเลือกมาอันสุดท้ายเลยดูที่ที่เซฟไปอยู่อันสุดท้ายนะครับกดเนี่ยปุ๊บมาแล้วก็เว็บนะครับเสียอีเมลเนี่ยครับไอ้นี่คือตอนนี้เว็บนะไม่อยากจะจำแต่ถ้าเกิดไม่นั้นก็เข้ามาหาใน PSO ก็ได้ครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับนี่สอนทีนี้โปรแกรมอีเมลนะครับล็อกอินด้วยหลักเลข3หลักนะครับของตัวอีก611นะครับพาสเวิร์ดก็611นะครับเหมือนกันทุกคนอันนี้เนี่ยใส่ไว้เพื่อกรองคนนอกแค่นั้นเองมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรสำคัญหรอกแต่ว่าเรากันไว้คนนอกรู้อีเมลเราแค่นั้นเองเผื่อใครส่งประกันอะไรมาขายลำบากนะครับก็คือกรองไว้นิดนึงแค่นั้นเองใส่เลข3ตัวนะครับกดตกลงนะครับกดตกลงเสร็จปุ๊บทีนี้ก็จะแสดงฐานข้อมูลของอีเมลคนทั้งศูนย์หมดเลยเนี่ยเยอะมากแล้วหลายคนก็งงอ้าวแล้วทำไมมันเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับหาไม่เจอนะครับมันเติร์ดได้โดยการเติร์ดโดยชื่อนะครับ1 2เติร์ดได้โดยฝ่ายนะครับเติร์ดชื่อมันอยากจะหาเอกแล้วกันนะครับสุทธิมนนะครับพิมพ์ไปนะครับเนี่ยมันก็จะเติร์ดตรงมาแล้วเจอแล้วครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปก๊อปได้นะครับโดยบอกว่าอยู่ทำงานอะไรเลยเราก็ส่งอีเมลหาเขาได้นะครับถึงถ้าเกิดว่าไม่รู้จักชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้นะครับไม่รู้จักแต่ว่ารู้เรื่องเลยว่าอยู่ฝ่ายนะครับผมอยู่วิชาการวิชาการนะครับโอเคครับคนที่ส่งอีเมลแล้วในฝ่ายวิชาการก็จะมาทั้งฝ่ายครับแล้วก็บอกเราจำชื่อไม่ได้ขนาดเราจำได้เราก็มาหาได้นะครับเนี่ยครับก็มีประมาณนี้ครับอีเมลไม่น่าจะมีอะไรส่วนคนที่ยังไม่มีอีเมลอยู่ข้างล่างเนี่ยสังเกตเดี๋ยวรูปนี้คือตัวอย่างคือมันจะประกอบด้วยชื่อใช่ไหมครับแล้วก็อีเมลข้างล่างเนี่ยถึงผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าให้หัวหน้าฝ่ายครับช่วยกลับไปเช็คนิดนึงว่าฝ่ายตัวเองนะครับใครที่ยังไม่มีอีเมลนะครับคือข้างล่างยังว่างอยู่ครับขาวๆเนี่ยเขาจะมีผลในกรณีที่ว่าปลายเดือนนะครับการเงินต้องส่งเงินเดือนใช่ไหมครับส่งเงินเดือนให้ทุกคนซึ่งใครไม่มีอีเมลอ่ะจะไม่ได้รับเงินเดือนหรอกไม่ได้รับใบปลิ้นเร่งว่าหักอะไรยังไงเท่าไหร่ไม่ได้รับเงินเดือนเลย
ไม่ได้รับการชี้แจงชี้แจงเงินเดือนและการแบบนี้นะแต่เขาปกติเขาจะปริ้นไม้เราไปเซ็นไปดูที่ตึกใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นกระดาษอันนี้เป็นการลดกระดาษก็คือหาการเงินจะส่งเข้าทางอีเมลเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปก็ระบบการเงินไปขึ้นเยอะเยอะแจ้งไอทีเดี๋ยวไอทีต้องเปลี่ยนให้นะครับนี่ไม่ใช่ว่าใครจะก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนกันหมดนะครับก็ไอก็แจ้งแล้วกันก็ฝากหัวหน้าฝ่ายช่วยไปเช็คอีเมลของลูกน้องแล้วกันว่าถูกต้องไหมนะครับเผื่อพิมพ์ตกหล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลเวลาการเงินส่งอ่ะเขาจะก๊อปเดี๋ยวมันจะไม่ถูกนะครับโอเคครับเหตุนี้น่าจะแค่นี้แหละนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยว